5นาทีกับไฮไลท์ไทยลีกทุกประตูรวมอยู่ที่นี่แล้วไปคู่แรกสมุทรปราการซิตี้พบกับสิงห์เชียงรายแชมป์เก่าจากลูกเตะมุมลูกนี้ครับมงกร1จังหวะแต่ยังไม่เข้าครับซ้ำอีกทีโอ้โหเรียบร้อยครับจากซาริโฟวิชครับโอ้โหนาทีที่3เท่านั้นครับเจ้าบ้านนำแล้วมาดูเชียงรายครับลูกนี้ปิยพลผ่านนิจกุลโอ้โหจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบกับพีทีประจวบครับวันนี้หลุยแทงมาทัศวุฒิสุขสุ่มลูกนี้ครับมาแล้วยังไงยิงเรียบร้อยครับ 1-0 ให้ทรูแบงคอกขึ้นนำแล้วโอ้โหดาวรุ่งคนนี้ครับน่าจับตามองฮะจังหวะนี้ครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์เปิดเข้ามาโอ้โหอดุลหมื่นสมานครับทำเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเป็น 2-0 ให้กับทรูแบงคอกครับแล้วก็ชนะไปเลยครับคู่ที่3สุโขทัย FC พบกับสุพรรณบุรี FC ครับจอนบัตโจแทงมาลูกนี้เปาลิสต้าโอ้โหสไลด์ยิงเรียดเรียดเข้าไปเลยครับสุโขทัยชนะไปเลย 1-0 คู่ต่อไป BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเมืองทองมาก่อนจังหวะนี้อ้าวแล้วสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วครับชูมือทำไมครับโอ้โหอย่างนี้ครับมองถึงเจตนาฮะดูครับจังหวะนี้ครับเอามือปัดบอลแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อสินนี่ให้เป็นจุดโทษครับเดเล่ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ 1-0 แหมเสียลูกไม่น่าเสียครับหลังจากนั้นไม่นานครับ BG มาแล้วโอ้ฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลเหมือนกันครับดูจากจังหวะ VR ครับเป็นสารัตอยู่เย็นครับที่แหมมันง้างมือออกมานิดนึงครับได้จุดโทษเหมือนกันครับวิกเตอร์กาโดโซยิงเรียบร้อยเป็น1ประตูต่อ1ครับแฮนด์บอลไปแฮนด์บอลกลับไม่โกงครับบีจีครับบุกขึ้นมาใหม่ลูกนี้สุมัญญากลับขวาโยนเข้าไปครับตาเดลี่มงชงเข้ามาเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับโหกลับตัวยิงครับให้บีจีขึ้นนำครับแล้วก็ชนะไปเลยต่อไปครับการท่าเรือ FC พบกับนครราชสีมามัดด้า FC ท่าเรือได้บุกก่อนครับจากฟรีคิกลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรครับบดินตักเข้ามาเซเกียวซูเรสยืนอยู่คนเดียวครับตรงนั้นแหมไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับขึ้นนำ 1-0 บดินมาอีกแล้วปาดเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเบอร์บิตี้เฟอร์นันเดสเปิดตัวกับทีมใหม่ได้อย่างสวยงามนะครับช่วยท่าเรือขึ้นนำ 2-0 แล้วครับลูกนี้บดินนี่แอซซิสไป2แล้วครับมาอีกแล้วครับจังหวะนี้แล้วโดนทำฟาวครับกรรมการนี่ให้เล่นเร็วได้เลยครับจังหวะนี้แล้วดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโยนไปแล้วเบอร์ตี้เกี่ยวบอลลงยิงโอ้โหผู้เล่นของสวัสดิ์แคทนี่ยังงงกันอยู่เลยครับแต่ว่าท่าเรือนำแล้ว 3-0 สวัสดิ์แคทมีเถียงครับโอ้โหยิงลูกนี้แม่สวยสดงดงามครับเอามาดูออสตาร่าไล่ขึ้นมาเป็น 3-1 แต่ว่าท่าเรือยังบุกไม่หยุดครับเฮอร์เบอร์ตี้จ่ายลูกนี้สวยสดงดงามครับเซโกโซเรสปาดเข้ามาอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โห4ประตูต่อ1ครับท่าเรือชนะไปคู่ต่อมาโพลิสเทโร FC ครับพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลูกเดียวของเกมนี้ครับณรงค์จันทร์เสวกดูครับโอ้โหยิงลูกนี้ครับลูกเดียวทั้งเกมชนะไปเลยครับ 1-0 เทโรคู่ต่อไปราชบุรีมิตรผล FC พบกับตราด FCราชบุรีมาก่อนครับยานิกโบลี่โอ้โหมงสะใจจริงๆครับลูกนี้ขึ้นน้ำแล้วครับราชบุรีมงนี่มึนหัวเลยครับลงไปนอนเลยฮะราชบุรียังบุกอยู่ครับโอ้โหโดนเตะลูกนี้ครับปาตินโยลงไปนอนเลยครับแหมไปเตะเขาอย่างนี้ไม่น่าสายหัวแล้วครับฟิลิปโรเลอร์อยู่ที่บอลเรียบร้อยแล้วครับกลางประตู2-0 ให้ราชบุรีมิตรผลชนะไปครับคู่สุดท้ายครับชลบุรี FC พบกับระยอง FC ชลบุรีมาก่อนครับธีรเทพตักมากฤษฎากาแมโยนเข้ามาไขอ้อนครับยิงลูกนี้โอ้ยแหมทิ้งตัวยิงลูกนี้สวยจริงครับประเดิมได้ดีครับสำหรับฉลามชนนำแล้วครับแต่ว่ายังไม่หยุดครับมาอีกครั้งจากการบอสโควิดโอ้โหโฉมลูกนี้แหมจริงไม่น่าเล่นลูกหัวได้ดีครับแต่ลูกนี้มงสวยจริงๆครับทำให้ชลบุรีชนะไป2ประตูต่อ0ครับและนี่ก็คือทุกประตูในศึกฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของฤดูกาล2020